Equity Days ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะสำหรับ CS Lorinfo และบริษัท Telenfo Media นะคะจะเป็นการแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส2ประจำปี2554ของบริษัท CS Lorinfo จำกัดมหาชนและบริษัท Telenfo Media จำกัดมหาชนค่ะโดยในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณอนุวัฒน์นะคะสงวนทรัพยากรหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ทุกท่านค่ะสำหรับกำหนดการในวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกจะเป็นการนำเสนอข้อมูลทางด้านธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ผ่านมาและช่วงที่2นะคะจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะสอบถามสำหรับท่านที่ฟังทางออนไลน์สามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะทางคุณอนุวัฒน์จะตอบคำถามหลังจากที่ตอบภายในห้องประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะต่อไปขอเรียนเชิญคุณอนุวัฒน์สงวนทรัพยากรค่ะเปิดที่ประชุมค่ะขอบคุณค่ะก็ขอกล่าวสวัสดีสำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็วันนี้บริษัท CS Lorinfo ก็จะมาแถลงผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่2ประจำปี2554นะครับผมตัวชื่อหลักทรัพย์อะไรอย่างนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับก็มาดูตัว performance ก่อนนะครับว่ากำไรสุทธิครึ่งปีแรกนะครับสำหรับปีนี้2554ก็ประมาณ206ล้านบาทหรือคิดเป็น35สตางค์ต่อหุ้นนะครับผมก็เพิ่มจากปีที่แล้วประมาณ 14% ปีที่แล้วเรากำไรครึ่งปีแรกเนี่ย181ล้านบาทนะครับผมก็รายได้ก็ประมาณ 1,400 ล้านก็เพิ่มขึ้น 6% เหมือนกันนะครับก็ตัวที่กำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จากส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ธุรกิจโมบายVoice and Mobile Content จากชินนี่นะครับรวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายพวก Marketing Expense พวก Staff Cost เนี่ยค่อนข้างจะได้ดีนะครับผมก็เลยทำให้กำไรในครึ่งปีแรกเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 14% นะครับสำหรับงบเดี่ยวนะครับก็คืองบตัว Sales Lock เองที่รับ Dividend จากบริษัทลูกขึ้นมาก็กำไรประมาณ203ล้านบาทหรือคิดเป็น34สตางค์ต่อหุ้นนะครับรวมถึงคณะกรรมการมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับ interim dividend สำหรับครึ่งปีนี้27สตางค์นะครับหรือคิดเป็น179ของผลการดำเนินงานก็คือ dividend payout ratio ของเราอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับก็ตัวเงินปันผลก็เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกครึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วปีแรกเราจ่าย25สตางค์นะครับปีนี้ก็ผลกำไรดีขึ้นแล้วก็จ่ายขึ้นมาเป็น27สตางค์นะครับผมถ้ามาดูรายได้เป็นรายไตรมาสนะครับก็จะเห็นว่าตัวกราฟเนี่ยครับรายได้ก็หลังจากปีที่แล้วเนี่ยครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมามากเท่าไหร่ก็ยังมีเทรนด์ที่แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับผมแต่กำไรก็จะเห็นได้ว่าสำหรับในควอเตอร์นี้นะครับครึ่งปีนี้เนี่ยกำไรค่อนข้างจะขึ้นมาได้ดีมากนะครับก็เพราะว่าตัวอินเทอร์เน็ตกับตัวธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นตัวโมบายคอนเทนต์มากกว่านะครับที่ generate revenue มาจากชินนี่นะครับทั้ง revenue ทั้ง performance นะครับรวมถึง EBITDA นะครับก็ต่อควอเตอร์ EBITDA เราได้ประมาณ190เกือบ200นะครับก็ปีนึงก็เกือบ800นะครับนี่ก็คือตัว EBITDA ของบริษัทนะครับว่าปีนี้เนี่ยก็คงจะใกล้เคียงแต่ละควอเตอร์ก็เกือบ8ประมาณเกือบ200ก็ปีนี้ก็เกือบ800นะครับผมลองมาดูสัดส่วนรายได้นะครับก็คือจริงๆเนื่องจากบริษัท CS Lock เนี่ยมันเป็นตัวธุรกิจ3 business ด้วยกัน4 business ด้วยกันนะครับก็คือว่ามีธุรกิจ ISP ก็คือตัวธุรกิจอินเทอร์เน็ตที่อยู่ที่ CS Lock เองธุรกิจ directory นะครับก็คือพิมพ์สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองนะครับแล้วก็ธุรกิจโมบายคอนเทนต์ชินนี่แล้วก็เราก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเป็นชื่อว่าตะคลาสสิฟายทำแอดเวอร์ทิซิ่งเหมือนกันนะครับก็พอชั่นส่วนใหญ่ถ้าดู2เทียบควอเตอร์ by ควอเตอร์หรือ year on year เนี่ยรายได้ส่วนใหญ่ประมาณ 60% ก็มาจาก ISP ก็คือมาจาก CS Lock นะครับรองลงมาหลังๆเนี่ยใกล้เคียงกันก็คือระหว่างโมบายคอนเทนต์กับ directory ประมาณ120ล้านนะครับส่วน Classify เนี่ยอยู่ที่ประมาณ42ล้านนะครับแต่พอดูในเทอมของกำไรจากการดำเนินงานนะครับตัว Performance จากกำไรจากการดำเนินงานจะเห็นได้ว่าตัว Mobile Content เนี่ยครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็น Q on Q Year on Year ที่ผ่านมาเนี่ยตัวชินนี่ของเราเนี่ยสามารถ Generate ตัว
performance หรือว่ากำลังจากการดำเนินงานให้กับกรุ๊ปเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรองลงมาก็เป็น ISP นะครับก็คือตัวอินเทอร์เน็ตแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น directory ส่วนธุรกิจวัตตะเนี่ยก็ประมาณ square square นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจว่า revenue portion จาก CS log นะครับกำไร portion จาก mobile ดังนั้นถ้าหันกลับไปว่าperformance ธุรกิจไหนเนี่ยค่อนข้างจะกำไรได้ดีก็ตอบได้เลยว่าจากธุรกิจ mobile contentนะครับก็ดูได้เลยว่าแค่รายได้ประมาณ120กำไรกับเกือบ60นะครับอันนี้ก็เกือบๆ margin ก็ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนงบการเงินนะครับสิ้นปีนะ30มิถุนายนนะครับก็เราก็มีเงินสด cash on hand อยู่463ล้านบาทอันนี้ก็ reserve ไว้เตรียมที่จะจ่าย dividend นะครับผมมีเงินกู้อยู่ประมาณ200ล้านอันนี้สำหรับอยู่ที่ CS นะครับอันนี้เรามีกู้อยู่คนเดียวอยู่ที่ CS เพราะว่าตอนนั้นเรากู้มาลงทุนขยายเปลี่ยนโลเคชันนิดนึงเปลี่ยนสถานที่ประกอบการจากตึก President ไปตึกที่ Cyber World นะครับผมก็ยังมี Long Term Loan อยู่นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,168 ล้านบาทนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดู DE Ratio ก็ค่อนข้างจะต่ำนะครับประมาณนี้เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 0.1 something 0.2 นะครับผมอันนี้ลองมาดูนะครับว่าตัวไซจี้ที่ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตสำหรับไตรมาสที่2เนี่ยเราทำอะไรมาบ้างแล้วก็เราจะทำอะไรต่อไปสำหรับใน second half ของปีนี้นะครับอันนี้เราก็มาลองดูในแต่ละบิสเซ็ตไปนะครับเริ่มจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับก็การเติบโตของรายได้ก็ยังคงเติบโตอยู่นะครับก็จะเป็นเราเรียกว่ารายได้จากดิสไลน์ก็คือการ provide ตัวอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้าองค์กรนะครับธุรกิจที่จะมาอีกอันนึงที่สำหรับเราก็เริ่มค่อนข้างเจริญเติบโตมาก็คือธุรกิจ IDC Internet Data Center นะครับก็มีลูกค้าเนี่ยมาฝากมา hosting ไว้กับเราค่อนข้างเป็นมีปริมาณพอสมควรนะครับแล้วก็อันตัวที่3จะเป็นเราเรียกว่า IT Solution ก็คือว่าจะเป็นลักษณะว่าเราจะจัดโซลูชันให้กับลูกค้าว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ลิสต์ไลน์อยากได้อุปกรณ์อุปกรณ์อยากจะได้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์หรือไวรัสเราทำแพ็กเกจเทิร์นคีย์หรือทำแพ็กเกจโซลูชันให้กับลูกค้าจัดการให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะของการขายอุปกรณ์ขายซอฟต์แวร์เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อไปเพิ่มรายได้สำหรับกลุ่มสินค้าที่ลดลงก็คือลูกค้ากลุ่มคอน sumer ของเราซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้โฟกัสมากสำหรับลูกค้ากลุ่มคอน sumer ก็คือว่ากลุ่มธุรกิจบอร์ดแบนหรือไดอะฮับเพราะว่าธุรกิจบอร์ดแบนเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในของบริษัทเทลโก้อย่างเช่น TTNT 3BB True นะครับ ADSL ทั้งหลายอันเนี้ยเราไม่ได้โฟกัสมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากลุ่มพวกนี้ต้องใช้สาย copper wire ไปถึง end user เป็น last mile นะครับก็คือสายโทรศัพท์ซึ่งของเราเนี่ยเราไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงโฟกัสไปที่ลูกค้า corporate แทนนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าก็คือพอเป็นลูกค้าหลักอันนี้อันที่2ไปแล้วอันที่3ไปแล้วนะครับก็ยังเป็นลูกค้าของบริษัทนะครับก็ตัว internet data center นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มขยายอีกเฟสหนึ่งก็คือที่ตัวตึกธุรกิจเราเนี่ย Cyber World ตอนนี้เราขายไปเกือบหมดละก็เรากำลังสร้างใหม่เฟสที่3นะครับก็ใช้เงินลงทุนประมาณที่ผ่านมาประมาณ 30-40 ล้านนะครับสำหรับเฟสที่3ซึ่งคาดว่าจะให้บริการได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับก็จะเพิ่มตัว Internet Data Center ในการขายให้กับเรานะครับอย่างที่บอกว่าตัวสุดท้ายก็คือการควบคุมค่าใช้จ่ายที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าทุกควอเตอร์เราก็จะเน้นลงไปสำหรับทุกกลุ่มบริษัทเรานะครับว่าการใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยเราก็พยายามจะคอนโทรลให้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าธุรกิจของเราก็พยายามจะให้ตัวค่าใช้จ่ายทั้งหลายนี้ให้ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะจบสำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตว่าโฟกัสของเราก็คงจะเป็นลักษณะของลูกค้าคอร์เปอเรทนะครับรายได้ที่เป็นลักษณะที่จะเข้าไปสู่รายการใหม่ๆก็เช่นพวกอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์หรือบริการโซลูชันเราเรียกว่า IT Solution นะครับผมถัดไปเป็นธุรกิจ Yellow Pages นะครับอันนี้ก็เรามีการปรับเปลี่ยนตัว Yellow Pages เพิ่มขึ้นมานะครับว่าเราตอนนี้เนี่ยเราได้เปลี่ยนวิตัวบุ๊กขึ้นมาใหม่หน้าตาบุ๊กเนี่ยนะครับว่า
ถ้าจะลองดูนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งเป็น4โซนให้ cover ลูกค้าทั่วกรุงเทพ